เดินทางไปบ้านเนเอกำลังจะไปบ้านเนเนเอครับก็ออกมาจากนอกเมืองนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวคงจะเจอครับไม่รู้ไปทางไหนครับไม่น่าจะไกลมากเราข้างหน้ามีรถเกวียนอยู่คันนึงครับก็รถเกวียนก็ใช้ร่วมกับรถทั่วไปครับนี่ครับเรียกว่าไม่ได้ครับเปลี่ยนนิดเดียวเรียกว่าเข้ามาครับผมตื่นเต้นครับจะได้เห็นบ้านสาวน้อยอินดอร์จีนะครับโอ้โหเข้ามาลึกแค่บ้านหลังไหนเอ้ยโอเคครับโอ้อาบน้ำอยู่ตรงนี้แล้วว้าวเจอแล้วฮัลโหลเนเนเออยู่นี่ครับโอ้ผมขออนุญาตเข้าไปดูในครัวก่อนนะครับว่าเขามีอะไรกินบ้างโอ้เป็นครั้งแรกเลยขึ้นบ้านผู้สาวอินดอร์จีเนี่ยว้าวว้าวว้าวแทน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 ปลื้ดโอ้โหครับครัวเป็นยังไงครับโอ้โหครัวสะอาดครับสะอาดมากเอาครัวอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเขามีปลาอยู่แล้วเหรอเขามีปลาอยู่แล้วเขาจะเพิ่งทำอ๋อปลาเขาทำไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะซื้อปลามาอีกครับให้เขาย่างกินเดี๋ยวอยู่คอยตรงนี้เดี๋ยวจะซื้อปลามาแล้วให้ย่างกินรอแป๊บนึงนะบิชแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับลองดูครับตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่เกินความสามารถก็จะลองกินดูครับแม่มันใหญ่สะใจมากตัวนี้มัน30โลป่ะปลาใหญ่ขนาดนี้โอ้โหครับสุดยอดครับลองดูครับว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับ40,000ค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะ43 40,000ค่ะโอ้43,200บาทโอ้แพงสวยไปสวย50สวยค่ะสวยค่ะก็เหลือ 40,000 สวยค่ะ40,000เอา12เอา12โอเค12โอเคเอาตัวนี้ครับก็ลงเอานี้ไปกินครับมันสองนี่ได้ปลาไปเรียบร้อยแล้วนี่ผู้สาวถือเลยถือไหวไหมใหญ่มากเลยครับดูลองกลางๆดูครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เขาทำเค็มเอาไปแบบปิ้งได้ไหมเอาไปปิ้งเปลี่ยนป่ะปิ้งแล้วก็เอาไปทุบได้ป่ะแล้วก็กินกระทมินนี่ครับก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้เขาพาเข้าครัวแล้วก็ลองกินอาหารแบบนี้ดูครับไปเข้าครัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาไปปิ้งดูนะครับพ่ออยู่ไหนคนไหนพ่อ father พ่อ father แม่แม่จ้ะแม่อยู่นู่นแล้วพ่อไม่อยู่โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเข้าครัวดีกว่าไปกินสวยครับชอบครับจะทำปิ้งสักครึ่งตัวสวัสดีครับเมืองกะลาบาอันนี้เอาไปปิ้งมีทอดไหมเดี๋ยวผมเนี่ยไอเอาไปทำปลาหวานอ่ะเอาปิ้งให้หมดเลยแล้วก็ไปทำปลาหวานส่วนหนึ่งดีกว่าให้เขาปิ้งให้หมดเลยก่อนครับก็แล้วอันนี้ทำอะไรนี่ปลาทำอะไรเตรียมไว้เฉยอันนี้ทำอะไรเนี่ยจุดนึงต้มจออ๋อครับดูเขาจะทำอะไรครับสุดยอดอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาเรียกปลาอะไรปลาแอปเหรอตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอาไปกินโอเคเอานี้ก่อนครับเดี๋ยวต้องทำยังไงบ้างลองดูครับพิธีการของเขานะครับนี่ครับปลาที่ได้เนี่ยเขาจะมาล้างก่อนนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันเค็มนะปลาช่อนเนี่ยโตหัวตัวนี้ตกประมาณ300กว่าบาทเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแพงหรือถูกนะครับผมว่าน่าจะโอเคจะได้อีกตัวหนึ่งตัวละ 1,200 ก็เลยเอาตัวที่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็จะให้ย่างเรียบร้อยแต่ว่าผมจะเอาส่วนหนึ่งมาทำเป็นปลาแบบหวานนะครับกินด้วยเพื่อที่จะได้ชิมหลายอรรถรสหน่อยครับแต่ยังไม่บอกเขาให้เขาย่างไปก่อนครับย่างเสร็จแล้วก็มาตำเสร็จแล้วถึงเอามาทำเป็นปลา3รสนะครับ
บอกมาตรงนี้เพื่อที่จะได้ภาพสวยเขาบอกระวังตกระวังตกระวังตกเราค่อยๆแกะเกล็ดออกครับแหมต้องพิถีพิถันนิดนึงครับผมชอบตาเขานะครับตาเขาเป็นสีน้ำตาลหลายคนนะครับของพี่สาววันก่อนนี้ตาสีน้ำตาลก็สวยมากเลยตาเขาแบบดูแบบแปลกตาเป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมให้เขาดูตาผมเรียกเขามาก่อนแคนแคนยูแคนยูไอยูยูไอดีแบบบราวตาเป็นแบบสีน้ำตาลอ่ะเนี่ยเนี่ยครับตาสีน้ำตาลเลยลองดูตาซะนะครับงานปลาเข็มนี้ไม่ใช่ของง่ายครับต้องเสี่ยงหน้าดำด้วยครับแต่ภาพแสงสูงจริงครับชอบครับสีเขียวแล้วก็คงจะทำเป็นชิ้นเล็กที่หลังนะครับคู่กับแมวจริงครับงานปุ๊บก็เตรียมมากินเลยโอเคก็เอาหอมแดงนะครับหั่นหั่นซอยละเอียดเลยซอยมาช่วยครับเออเหอแผนกทุบมาแล้วครับที่นี่เขาย่างเอาร้อน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 ว่าย่างเสร็จแล้วต้องทุบด้วยครับที่นี่เพราะว่ามันจะทำให้กินได้ง่ายขึ้นนุ่มอุ้ยเอ้ยเกือบไปเนี่ยเกือบไปเลยครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็หมักเรียบร้อยไม่เป็นไรแล้วก็เอามาอบอบนี่คือเขาเอาใบตองรองเสร็จแล้วก็เอาใบตองห่อไปเลยครับตอนนี้คือไม่ได้ไปห่ออะไรแบบนี้ก็คือสมัยใหม่ก็ทำง่ายๆนะครับตอนนี้แล้วก็เอาแต่ปิ้งปิดไปเลยปิ้งไปปิ้งมาครับก็พอสุกก็น่าจะเรียบร้อยครับนี่ดูไฟดูอะไรนิดนึงไปไหนทุบก็ทุบไปครับปลาเทมที่ซื้อมาตัวใหญ่ๆทุบเสร็จแล้วโอเคแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเค็มมั้ยอ่ะตาจะดึงเนี่ยตะหวังมาให้ครบล่ะมีตัวจ่างกันดูโอเคหั่นๆๆแล้วจ้ะหั่น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  Yes No ไม่ทันโอเคไอ้กูยังเรียนร้อยยังโอเคเอาแต่ต้องทำคู่อะไรกันครับติ๊กติ๊กโชว์ติ๊กลาสมองผมนี่สุดยอดนะครับง้าหลุดแล้วกระหม่อมนี่ครับมุมปลาเค็มครับตามมาก็น่าจะใกล้เสร็จครับเรียบร้อยไม่เค็มเท่าไหร่อร่อยอร่อยไม่เค็มเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ากินกับนี่กำลังดีอ่ะพูดถึงอ่ะกินกับข้าวต้มนะจะกำลังดีมากน้องดูข่าวอุ้มหมอกดีมาดูน้องคนนี้ต่อเสร็จหรือยังอนุนไหมยังอนุนไหมยังได้แล้วเหรออ่าครับก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับตอนเราคงจะมาชิมด้วยกันครับชิมด้วยกันนี่คือว่าอ๋อ sorry
ตอนนี้ผมก็ทำไอ้นี่ไอ้ไอจะทำนี่ครับไอ้นี่ปลาช่อนเกาะพระทองมันเป็นสูตรที่เดี๋ยวผมปลาช่อนเกาะพระทองไปจอเอาใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปโอเคโอเค start well okay start แล้วก็ just moment รอมีน้ำตาลปี๊บไหมน้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลหวานมีไหมหวานตู้มีไหมตู้หวานก็ใช่อันนี้อะไรน้ำหนาเปิดดิกะปิไม่ใช่มะวุอะยาวอ่ะเส้นนี้อะยาวกินแล้วหวานอ่ะมีไหมมะวุเส้นนี้อะยาวป่ะไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่มีอีกไหมเกลือหวานเนี่ยเกลือหวานกินแล้วคอฟฟี่แล้วก็ใส่ลงไปอ่ะนั่นแหละไม่มีอ่ะคอฟฟี่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำตาลอ่ะชงอ่ะอ๋อสูตรดีเลยมีไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอ่ะไม่โอเคไม่เป็นไรก็ยืดมีไหมคอฟฟี่อ่ะไม่ใช่เออมันคือซูก้ามันเป็นแบบเมื่อไรคอฟฟี่ใส่ไปนะแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ชงอ่ะคอฟฟี่นะเดี๋ยวผมต้องหาให้ได้ครับมันเจ้าบอกเลยฉันเองโอ้เหนื่อยครับอยู่ข้างในมันร้อนมากนั่งพักก่อนพักร้อนวอกเย็นเนี่ยวอกร้อนนี่คือไหมร้อนนี่คืออะไรไหมเหรอไหมพักสักหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยดูดิจนไหม้แล้วอาหารนี่น่ากินมากนะแต่ว่าร้อนน้ำตาลใส่ไปนะเดี๋ยวผมมาแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องก็ไปทำอย่างอื่นต่อดีกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะเอาไปทำเหมือนกับว่าเป็นผัดผักโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูผัดผักกันครับก็เดินทางมาถึงอาหารสุดท้ายครับก็จะเป็นผัดผักน้องเขากำลังจะทำผัดผักในสูตรของอินโดจีนะก็เขาเตรียมผักเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ผมปลาช่อนเค็มที่ผมทำเนี่ยให้เขาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดน้ำตาลทรายมาถึงจะทำต่อนะนี่ดูน้องเขาทำผักทำอะไรก่อนนะครับผมถ่ายมุมนี้เนี่ยผมยอมเอาหัวร้อนนะเนี่ยเขาแบบอยู่ข้างเตาเลยครับแต่อยากให้ภาพที่มันสวยที่สุดจริงๆครับกับบรรยากาศทำครัวยามค่ำคืนแบบนี้ครับโอเคครับไปใส่ในกระทะซึ่งใส่น้ำมันไปแล้วแน่ก็จะทำอะไรผมยังไม่รู้นะครับตอนนี้เอาหอมเอากระเทียมใส่ลงไปครับเดียวครับแล้วก็เราก็จะทำอะไรต่อครับใส่ผักลงไปผัดเลยครับแป๊บเดียวครับเป็นผัดผักครับเรียบร้อยครับแรกจุดเทียนเลย you can use of one heat yet ผมคืมครับคุยกับฝรั่งไปจุดเทียนโอเคเทสตูเด็ดโอเคเขาจะเกียบเหรอเขาไม่ใช่เทียนอ๋อตัวโอเค I confused I think candle not candle stick ครับโอเคครับน่าจะเรียบร้อยครับน้ำตาลก็มาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะทำปลาช่อนต่อให้เสร็จเรียบร้อยครับนะผมเชื่อถือให้ครับโอ้โหครับสุดยอดครับอาทิตย์ละอยู่เพื่อที่แฟนตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำปลาช่อนแต่น้องเนี่ยเขากำลังใส่อะไรอ่ะเกลือใส่เกลือครับคิดว่าเป็นน้ำตาลทรายนะอ๋อนี่เป็นผักอะไรน้ำตาลทรายอะไรหวานเหรอเกลื
แล้วในนั้นมันอะไรกันแน่ในนั้นมันอะไรเออเหมือนกันมากเหมือนกันไหมเหมือนกันในนี้ไหมใช่ไหมไม่ใช่เหมือนว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาไปใส่กันงงครับก็กว่าจะได้กินนี่เหนื่อยนิดหน่อยครับนี่ครับจับแบบตาของน้องนิดนึงนี่เอาอย่าจริงไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งอาหารเลยส่งแต่หน้าน้องครับจริงๆก็ลูกแค่ตาลีแค่ลูกนี่ก็ลูกแค่ตาลีเอามือต่อเงี้ยมือจะสุกก่อนอันนี้สุกยังอันนี้ใช่ได้ยังไงต้องกลับอีกไหมได้แล้วเหรออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็น่าจะโอเคนะมีอีกไหมอ่ะเทียนอ่ะมีอีกไหมวันมะวันมะไปดูเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ไอ้บอมอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เทียนมาหน่อยครับมันสั้นแล้วนะก็ตรงนี้เราจะบังคับไฟได้จริงแล้วถ้าเกิดร้อนๆหน่อยพวกขัดผักเขาเห็นเขาว่ามันจะอร่อยดีนะเพราะว่าส่วนตื่นเข้าไปนิดนึงครับน่าจะโอเคแล้วนะตะเกียบนี้นะนี่ตะเกียบนี้เองมันแก่แล้วเนี่ยนี่ไงอันนี้เนาะให้ผมชิมมาผมก็ชิมมาขอบคุณครับที่ให้เกียรติครับชิมครับถ้าผมกินคืออ่อนหวานใส่น้ำตาลได้ไหมใส่ได้นะเอาตะหลิวไว้ตรงนี้อ่ะโอเคพอแล้วพอแล้วผมว่ามันอ่อนหวานจริงครับสนุกดีครับข้าวคั่วแบบมืดๆโอเควินิสอร่อยแน่นอนแต่เขาไม่รู้เขาไม่ได้ใส่น้ำมันหอยอะไรนี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ารสเค็มมันได้เค็มจากเกลือแต่ว่ามันอ่อนหวานผมก็เลยใส่น้ำตาลไปก็น่าจะจบนะครับก็เหลือแต่ผักทอดกับผมก็จะเรียบร้อยแล้วครับนะขอหน่อยนะคุณยูคิมไหมชิมไหมชิมไหมแล้วผมชิมมามาชิมนี่ก็ได้ผมชิมมันเท่าไหร่รู้ป่ะดิผมไม่รู้รสชาติให้น้องชิมมาลองชิมดูอ่ะลองชิมดูเป็นไงบ้างหวานเค็มโอเคไหมหวานม้วนโอเคครับน่าจะโอเคละเพราะงั้นบางครั้งเราชิมเราไม่รู้รสชาติไงก็เลยให้น้องก็ลองชิมดูครับก็นี่เขาใส่อะไรผมไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเขาชิมหน่อยดิคืออะไรกันแน่เกลือกูเค็มเขาใส่เกลืออีกหน่อยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เอาไม่เป็นไรนิดเดียวต้องการมีโออายาเขาวางหน่อยสิจ๊ะโอเคไม่ชิวเอ้ยอันนี้เราไปอยู่ว่าแหละมีว่าอู้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะทำต่อเลยครับตอนนี้ขออนุญาตเตรียมกระทะนิดนึงแล้วก็จะมาทำปลาช่อนต่อเป็นเสร็จทีนะครับน้ำเนี้ยอยู่เหมือนกันเนี้ยส่องดูแม่จี้โอเคฟินิชเอ้ยนักว่าแทบเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยโชว์หนูเนี่ยอันยูเลยนะโอเคตู้เช็คเงินใช่ไหมล่ะยูเซ็งว่าลูกหล่าเอาลูกฮีเย่ฮีเย่เลยส่วนไหนฮีเย่ลูกหล่าเช่นไรกินด้วยกันนะเดี๋ยวนี้แม่กินข้าวกันนะนี่อะไรเดี๋ยวจินตามาเทศเคยฟังเพลงนี้ไหมเคยฟังไหมเนี่ยใส่ว่าบ่ทิ้งกันใส่ว่าบ่ลืมกันง่ายง่ายใส่ว่าจะฮักแทนกันตลอดไปเคยฟังไหมไทยซอง
อันนี้ล้างกระทะมาเลยมาทำนี้ล้างเดี๋ยวโชว์มาละเนี่ยเริ่มมีโอเคก็ต้องมาล้างธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวเขาเลาะใส่ว่าบะทิ้งกันจะฟังอ่ะเฮ้ยนี่ร้องให้ฟังใส่ว่าสิบอทิ้งกันใส่ว่าจะลืมกันง่ายๆจะใช้งานสิมันจะแย่อยู่เดียวใส่ว่าจะฮักแทนกันตลอดไปดังมากนะอีป๊อปล่ะป๊อปปูล่าอีไทยแลนด์ไทยฟังไม่รู้ป๊อปมากไทยชื่ออะไรรู้จำไม่ได้เฮ้ยกองเหนี่ยเติบใหญ่เลยกองเหนี่ยเขาครับเมียนมาซองอ่ะเมียนมาซองกระด้างซองเรื่องอะไรเดี๋ยวชิ้นสุดใครหนาล่ะชิ้นสุดยังหลุดโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทำนี่นะครับก็โอเคใส่น้ำใส่นี่ลงไปนะครับใส่เลย1 2เนี่ยที่ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ใส่เลยมั้ยใส่เลยว่ามีอ่ะจะแบบไหนใส่เลยมั้ยสิจังแท้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจังเดี๋ยวโอเคครับโอเคร้อนครับแบบอุ๋มพี่อุ๋มนี้โอเคใส่น้ำมันหน่อยดิน้ำมันแล้วก็เอาน้ำตาลทรายอ่ะน้ำตาลหยิบน้ำตาลนิดหน่อยเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับใส่ไปเลยครับน้ำตาลไม่ต้องตกใจครับโอเคนี่ครับเสน่ห์ของไอ้เนี่ยมันอยู่ที่ความหวานนะมันต้องออกมาหวานๆนิดนึงถึงจะอร่อยครับแล้วก็คั่วไปเลยครับแล้วก็มันจะออกใส่น้ำมันนิดนึงครับก็จะได้รสชาติขออนุญาตแอบเทน้ำมันใส่เลยครับได้เด้อส่วนไหนแนมดีที่แนบยาได้มากวดตีสั่มเบาละได้ละนี่แหละครับเสร็จพิธีเรียบร้อยครับไม่อร่อยให้เตะกูเหลือมาเปล่ากูเหลือ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 มาชิมอยู่เลยซ่าของผมอ่ะเออครับอันนี้แหละไม่ได้มือเลยเดี๋ยวซ่าเลยสโลโปนอร่อยไหมไงไม่ได้เรื่องเลยลองชิมดิในเอลองชิมดูในเอนั่นนั่งมาในชิมหน่อยมาในเออร่อยไหมแต่ยากจังเลยเดี๋ยวเป็นไงบ้างอร่อยไม่จริงหรอมั้งโกหกเปล่าอร่อยอ่ะเหลือชิ้นเดี๋ยวถือขอชิ้นบ้างขอชิ้นหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเองครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบครับชิมนะครับว้าวอุ้ยเอ้ยถือหน่อยโอเคนี่ครับลองชิมครับแล้วจะราดอร่อยหน่อยอ่อนหวานไม่ได้ต้องเติมหวานนี่ครับเดี๋ยวเขากลับไปใหม่เลยครับตั้งไฟตั้งไม่ได้ผิดเฮ้ยมันอะไรมีตัวไหมไม่ได้ไหมตายไปเนี่ยเรียกโอ้ยเอาหวานนี่หยิบอันนี้มาให้หมดเลยลูกอุ้ยเลยโอเคมีแต่ไก่เวลมีแม่มากมาชิวนี่ไก่เมียวเรียบร้อยครับก็พอเสร็จรอบนี้น่าจะโอเคนะครับโอเคแล้วก็ใส่น้ำมันอีกหน่อยจริงๆคุณใส่น้ำมันหมูไงให้มันพืชแต่นี่ไม่มีครับโอเค
เรียบร้อยครับก็คงจะไม่ต้องดูจนจบแล้วครับแค่นี้หลังจากนี้ก็เอาไปลองชิมกันตัวเลยลุ้นเลยครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าโอเคอัพคือไอ้นั่นอัพคือไม่รู้เขาค่อยเป็นการยำครับจริงๆแล้วมันก็คือการยำปลาเค็มสูตรของอินดอจีเขาใส่น้ำมันลงไปยำครับเร็วหน้าเลยแล้วก็หอมแดงแล้วก็ใส่เมื่อกี้อะไรรู้น่าจะเป็นผงคะนอแล้วก็ยำอย่างนี้ให้ลองชิมมั้งสงสัยจะลองชิมดูนะรู้ใจมาเลยเนี่ยคนจะชิมแล้วก็อ๋อใส่นี่ด้วยเหรออ๋อโอเคเอาไปแค่นี้อ๋อลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้ฉลาดว่ะฉลาดฉลาดมาซีเซนนุ่มๆหน่อยปั่นไฟให้ผมชิมได้ครับผมจะชิมแล้วนะชิมตรงนี้ชิมตรงนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไม่ต้องมีเดี๋ยวก็อร่อยโอเคอร่อยอร่อยแถมนะโอเคเสียงปั่นไฟครับคือผมจะพูดให้ฟังว่าบรรยากาศการยำเนี่ยมันเหมือนกับอาหารกระชินที่ผมเคยไปกินที่มิชนาครับอันนั้นเนี่ยเขาใช้หมูเค็มเอามายำครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเป็นเสน่ห์ในการยำโอ้โหใส่เยอะเลยครับมันก็จะออกมามันนิดนึงแล้วก็กินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ได้จำได้แล้วครับลองดูครับนี่ผมกินอาหารท้องถิ่นของชาวกระชินนะก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่ว่าใส่เป็นปลาเค็มไปแทนก็สุดยอดครับตามเจียวยากอีกนิดพี่ยากอีกนิดค่ะจิ๋มใหญ่เนี่ยราคาคนทำครับสามุ่งมั่นจริงๆครับยากไหมแต่เนื้อเยอะแต่เนื้อเยอะเยอะไม่เอาละไม่กินละโอเคละโอเคให้ลองกินเนี่ยเองชิมดูเจ้าอ่ะชิมเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันละซาตองมันชิมเองจิ๊กก็น่าจะเรียบร้อยครับย้ายมาที่บ้านของเนเนเอแล้วนี่เป็นบ้านของเขาเดี๋ยวเนเนเอพาเที่ยวบ้านหน่อยดิเนี่ยนี่เป็นใครบ้างเนเนเอแป๊บนึงนี่เป็นเขาจะจุดเทียนก่อนครับเนเนเอเนี่เป็นหิ้งพระบูชาของเขานะครับแล้วก็เนเนเอเอาครับให้เขาจัดการธุระเรียบร้อยกันครับมาลุกไปนี่ได้เลยมาอีกอย่างไรเอ๊ะมาอีกอย่างจุดเทียนครับยืนนี้ได้แต่งเรื่องดื่มอะไรด้วยโอเคเนเธอร์เอนี่อันนี้เป็นใครเนเธอร์เอนี่คือที่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยยาแล้วนี่อ่ะยาเหมือนกันเนาะยาค่ะไม่เป็นไรภาษาพม่าเลยมีมาพ่อพ่อโอเคก็นี่พ่อเหรออ๋อแล้วนี่อ่ะนี่เนเนเอเนเนคนไหนเนเนคนไหนมีป่ะเนเนไม่มีเลยไม่มีเนเนเลยอ๋อแล้วนี่ครับเนเนมานี่นี่ไหนเนเนอ่ะเขาดูเนเนหน่อยคนไหนเนเนไม่มีเหรอ no no เนเนไม่ใช่บ้านเขาแน่เลยก็บอกเลยชาแนลชื่อไม่มีเหรอเนเนเอดีมาเลยเนเนเอไหนเดี๋ยวจ้ะ
ล่าสันแหวนนี่นี่เองอ้าวไม่ใช่นี่คนนี้โอเคครับไม่เป็นไรครับก็คงจะแอบกินข้าวอยู่ห้องนี้นี่เองฮัลโหลเขาเอาของใส่ไว้ในหีบนะเขาปั่นไฟนะครับที่แรกว่าจะกินแบ้ใต้โรแมนติกแต่ว่าตอนหลังนี่เขาปั่นไฟไปแล้วครับนี่ครับเราจะดินเนอร์กันตรงนู้นวิธีเลยครับคือปั่นไฟแล้วก็ดูทีวีบรรยากาศเหมือนกับตอนที่ผมเด็กๆเลยดูทีวีไปนะครับปั่นไฟจะมีเพื่อนฝรั่งมาอยู่ตรงนั้นด้วยคนนี้กำลังเริ่มมื้อครับเป็นพิเศษนะครับโอ้เยอะมากนี่ไงโอ้ของผมเอาแค่นิดเดียวอ๋ออย่างนิดเดียวง่ายเลยทัพพีเดียวหนึ่งทัพพีรถขับขวดอยู่โอเคโอเคอันนี้ของที่ฝรั่งเอาได้แล้วครับของน้องลูกนู้นทำให้ไหนเลยได้ไง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 ก็กินนะกินช้อนเหรอใช้ช้อนรุ่นนี้นะช้อนก็ช้อนปุ้ยนี่ดูก่อนปุ้ยเลยนะปุ้ยเนี่ยนี่อ่ะนี่ไงนี่เหมียวอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้วันที่19พฤษภาคม2559นี่คือวิถีชีวิตแท้ๆเลยครับของชาวอินโดจีรัฐกระฉินประเทศพม่านะครับก็ผมจะให้น้องเขาลองชิมนะครับเดี๋ยวช้อนหมดเลยช้อนขอช้อนได้ไหมครับช้อนได้ไหมปูนปูนผมจะให้น้องเขาลองชิมว่าอร่อยขนาดเขาเหนื่อยกับเรามาเยอะแล้วจะให้ลองชิมปลาช่อนของโอ้แข็งแข็งพี่เหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตครับนี่บางขนาดได้ยังไงขออนุญาตให้พี่ใหญ่นะครับลองครับพี่ใหญ่นะนี่เขาคนขับรถชิมดูชิมดูใช่ยังกันเทสแล้วก็มาดูรถแบบหวานเค็มหวานต้องเนี่ยเฮ้ยรถจริงเหรอจริงมากนี่น้องเอเนเนเขาเค็มดูแล้วก็ขอยัดตักให้ฝรั่งแล้วก็ชิมลองดูครับเป็นฝีมือของน้องๆเขาช่วยกันทำขนาดไหนบอลน้องขนาดไหนเนี่ยใช่ด้วยเข้มป่ะไม่มากเดี๋ยวผมลองดูครับนี่เวลาการกินนะกินนี้ครับคือเราตักแล้วเราก็ใช้วิธีนี้ครับคลุกข้าวกินเปล่าไม่ได้เค็มได้จริงครับกินครับอร่อยมากอ่ะเยี่ยมเลยโอเคไม่ใช่รสชาตินี้เลยครับอร่อยจริงจริงมากินข้าวครับมาตะมิน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 มามามาน้ำไม่ได้ตั้งแต่มาหมดว่าน้ำเสื้อแบบนี้ใช่ไหมมาหมดคุณนั่งก่อนครับมากินข้าวกันครับมาหมดมาเล่นมากินค่ะน้องน้องกินข้าวไหมเฮ้ยนี่มันอร่อยอร่อยไหมแต่จ้าจุ๋ยอร่อยไหมอร่อยนะสุดยอดเลยครับผมว่ามื้อนี้นี่เป็นมื้อที่อร่อยเจ้าลูกจ้างของแม่ชิวนะนะครับเหยื่อมาอีกแล้วครับเหยื่อมาให้ผมตักปลาแจกแล้วเนี่ยเอาหมูเนี่ยจะทราบเลยครับกินเลยครับปลาใหญ่จะจบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการบังคับอะไรนะแต่ว่าเป็นแบบอยากให้ก็ลองชิมดูครับบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบังคับให้กินกลัวไปหมดกินก็ไม่ใช่ตะเกียบผมโอเคขอให้แนะนำอาหารนิดนึงดีกว่านี่ลาล่าเอแล้วเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเนื้อบ้องซาลาเบียซาลาเบียซาลาเบียนี่ซาลาเบียเป็นปลาเป็นคล้ายๆปลาอบนะเอาปลาเนี่ยไปอบใส่ใบตองแล้วก็มาหมักก่อนแล้วก็ไปอบเดี๋ยวผมจะลองกินดูครับอร่อยหรือเปล่าอะไรซาลาเบีย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 อุ้ยกินยากอ่ะขอยากนะนี่มันร้อนโอ๊ยร้อนอยากมาเพชรตัวมันเลยเพชรตัวมันเลยน้ำเพชรตัวไหนยากนะไม่ละไม่ได้เพชรตัวมันเลยขอบคุณครับลาล่าเอเลเนเน่เอเนเน่เอเนเน่เอกินครับหวานเลยหรอ
ไอ้ลูกห้ามลวกๆกันเด้ออืมทำนี่ให้เพื่อนต่างชาติลองชิมดูอืมยักษ์ทำนะคะอืมอร่อยมากเดี๋ยวดูว่าเธอยังน้ำไงเธอซาลาเดียวมาขอบคุณท่านพี่แต่ผมบอกให้นะพี่ผมอร่อยตอนนี้ปลานี่ผ่านแล้วรสชาติมันออกมันเค็มเขาจะเน้นแบบมันๆแล้วก็ไม่มีรสหวานผมดังโอ้สุดยอดเพราะว่าเขาไม่กินหวานเขากินเค็มกับมันอย่างเดียวแล้วก็ยำแบบแปลกๆอย่างคือยำปลาเค็มนะครับอร่อยเลยค่ะอันนี้เนเนเอ็นนี่เรียกอะไรนะเนียนจอเนียนจอไอยันจอตู้ไอยันไอยันไอยันหงายย่าจอตู้หงายย่าจอตู้นะครับก็เป็นยำปลาเค็มแบบสูตรของกระชินนะครับผมเคยไปที่มิชินาไปที่มิสโซนแล้วก็เขาทำยำแบบนี้ให้กินแต่ก็ใส่เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อเค็มลองชิมดูครับนี่แบบเหมือนชิมครับปลาเค็มจะได้ไหมมีถามไว้ตอนไหนอร่อยครับถูกใจเค็มเค็มเค็มเนาะปลาช่อนเค็มแบบเป็นปลาช่อนของปลาช่อนของทะเลสาบยิเลเค็มชัดเลยI talk about I eat some food in Michina in last month. I go to Michina in Kachin State in the north of Myanmar, and I found traditional food look like this, but don't use fish, but use pig or meat. I'm not sure. And he make like this same, but it's really delicious. It's really good, but. For this, I think the fish nga pa in a very salt. You know when you buy some fish, salt fish in the market, you can see the color of fish. If you see the color in the red, it is not too much salt. If you see the white color like this, with very much salt in the salt can in the skin ma. God.ไปประมาณนี้ครับมาได้หรือเปล่าอร่อยไหมจับเบี้ยอร่อยไหมเนี่ยนี่หรอใช่ไหมจ้าเบี้ยนะแอปเปิลค่ะเอาแบบไหมพี่ใหญ่โอเคไหมเนาะต้องบอกเส้นแบบเดียวคืออะไรก็ตักผักให้เขาดูหน่อยตักผักให้หน่อยดิมันแกะเข้าไกลตักผักให้หน่อยดิมันดีหลักนี่วัดเชิญเนี่ยวัดเชิญเนี่ยทำไมนะนั่นเป็นคนอะไรนั่นเป็นคนอะไรมาม่าหมอเนเนเอโอ้พอดเสียก็หนุกเรียบก็คุยกันไปอะไรไปสบายในมือแบบนี้เขาไม่ได้มีสุรานี่นะต้องกินจะแบบสบายแต่ว่าจะมีกลิ่นก็จะมีเสียงดังขึ้นมานี่คือเขาปั่นไฟไงปั่นไฟนะครับยินดีสบายเลยครับผมขออนุญาตลุยต่อแล้วอาหารที่ถูกใจกับผมสุดคือนี่ครับเอาไหมนะหมดยังยังไม่หมดอีกโอ้ยกินการ์ดเลยอร่อยไม่รู้อย่างเดี๋ยวจะกินนี่เลยครับกินนี่ครับผักฝีมือของเนเนเอครับคุ้มค่าไปครับนี่ไม่ได้ตัวแล้วอร่อยเมื่อนี้เป็นเมื่อที่มีความสุขมือหนึ่งเลยพ
พอแล้วฮอสเซียเที่ยวสะใจโอเคฮอสเซียเที่ยวสะใจโอเควันมอกฮอสเซียเที่ยวสะใจวันโมวันมอกฮอสเซียเที่ยวสะใจ last one ฮอสเซียเที่ยวสะใจ thank you bye bye